อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่5นะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะอยู่ที่ไต้หวันนะครับเช้านี้เดี๋ยวออกมาหาซื้อของกินอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มีแผนกันนะว่าจะไปไทเปวันโอวันนะครับที่สูงที่สุดในไต้หวันกันแล้วก็ช่วงบ่ายเราอาจจะไปช้อปปิ้งกันต่อที่มิซูยเอาท์เล็ตนะครับใกล้ๆสนามบินนะครับโปรแกรมคร่าวๆก็วันนี้มีเพียงเท่านี้นะเพราะว่าเครื่องไฟเราจะออกประมาณ4 ทุ่มกว่านะครับก็เลยแพนไว้อย่างนี้โอเคนะเดี๋ยวเราไปหาซื้อของกินตอนเช้ากันก่อนนะครับก็อาศัยร้านแถวๆที่โรงแรมที่เราพักนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านข้าวแกงไต้หวันนะครับก็เรียกว่าดูแล้วเมนูนี้น่าจะรับประทานกันได้สำหรับราคาเนี่ยคือเราก็สั่งๆนะครับว่าจะทานอะไรแล้วก็เขาคิดเงินอีกทีนึงครับตอนนี้เราก็มาอีกร้านหนึ่งนะจะมาสั่งนี่ก็จะเป็นเต้าหู้นะครับแล้วก็มีไข่ห่อกุ้งไม่ใช่ห่อหมูคล้ายๆเกี๊ยวนะแต่มันไม่ใช่ร้านนี้ก็เป็นร้านแบบบ้านๆนะโลเคอลนะคนเขานั่งกินเช้าไปทำงานพอดีวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับคนก็อาจจะน้อยหน่อยแต่ถ้าวันธรรมดาเนี่ยเต็มร้านแล้วแหละเพราะเขาจะมานั่งทานก่อนไปทำงานหรือไม่ก็ซื้อเอาไปกินที่ทำงานนะครับก็อยากจะแนะนำนะครับสำหรับท่านที่มาไต้หวันเป็นครั้งแรกนะครับอาหารแบบบ้านๆแบบนี้นะเป็นที่น่าทานเป็นอย่างยิ่งนะครับมีให้เลือกหลายอย่างเช้าๆนะครับเดินมารอบๆโรงแรมเนี่ยเขาจะพบเห็นนะครับค่อนข้างเยอะเลยเปิดบางร้านก็อาจจะเปิดสายหน่อยนะครับแต่ก็ไม่สายเกินไปนะครับประมาณ 8-9 โมงก็เปิดกันแล้วแต่ส่วนมากที่ผมเห็นเนี่ยคือประมาณ 7 โมงนะครับเขาก็เปิดขายกันแล้วนะครับก็มีให้เลือกหลายแบบนะครับสำหรับใครที่รับประทานอาหารแบบสไตล์ออกจีนๆนะครับไม่ถนัดเนี่ยที่ไต้หวันเองเขาก็จะมีร้านค้าเป็นร้านมาจากประเทศญี่ปุ่นก็มีหรือมี KFC McDonald's ก็มีนะครับแต่ผมอยากให้ทุกท่านนะได้ลองอาหารพื้นบ้านเขานะครับรับรองว่าจะติดใจเลยอีกอย่างหนึ่งก็คือร้านชานมนะครับมาไต้หวันแล้วก็อย่าลืมนะครับขึ้นชื่อมากก็คือชานมนะครับมีจำหน่ายหลายร้านเลยก็อย่างที่แจ้งไปแล้วนะครับว่านอกจากอาหารพื้นบ้านแล้วก็ยังมีอาหารสไตล์ญี่ปุ่นสไตล์เกาหลีนะครับให้บริการยิ่งย่านกรุงไทเปเนี่ยจะพบได้ง่ายมากนะครับมีหลายร้านเลยก็เรียกว่ามีให้เลือกกันหลายชนิดเลยนะครับอันนี้เราก็มาที่ร้านชานะครับร้านหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นร้านของไต้หวันเลยนะครับเมนูก็จะมีแต่งด้วยนะครับแล้วก็รอสมาชิกนะครับตอนนี้เราก็เช็คเอาท์จากโรงแรมไปที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้แหละเดินทางไปที่สถานีนะครับเพื่อไปดรอปกระเป๋าไว้นะเพื่อไปเช็คอินจากตัวสถานีไทเปเมนสเตชันได้เลยนะครับแล้วเราจะได้ไปเที่ยวกันก็แผนอย่างที่บอกไว้นะครับว่าเราจะไปที่ตึก101นะครับถ้าเดี๋ยวเย็นๆเราก็เข้ามูฟต่อไปที่เอาท์เล็ตอีกทีนึงอันนี้เดี๋ยวขอลากกระเป๋าก่อนแล้วกันนะครับหนักเหลือเกินครับลากกระเป๋ามานะก็จะมีป้ายประทางบอกเช็คอินอินทาวเช็คอินครับก็สัญลักษณ์นะก็จะบอกตามทางไว้ตลอดเลยเราอยู่ตรงไหนลงมานี่ครับชั้นบินหนึ่งอินทาวเช็คอินชั้นสองครับเราก็จะเจอนะครับสำหรับเช็คอินเพื่อที่จะดรอปกระเป๋าไปที่สนามบินสำหรับคนที่บินไฟดึกนะครับจะได้มีเวลาเที่ยวโดยที่แบบไม่ต้องลากสัมภาระไปด้วยครับจะมีเป็นจุดเช็คอินนะแบบเซลฟ์เซอร์วิสนะครับแต่ก็จะมีเจ้าหน้าที่นะให้ทำบริการครับท่านที่ไม่เคยเช็คอินกันเองครับบอกว่าลงมาชั้นใต้ดินเนี่ยชั้นล่างนะยังไม่ถึงกับใต้ดินมากอ่ะก็ค่อนข้างกว้างขวางนะครับ
บริเวณนี้ก็จะมีเป็นสเต็ปบอกเลยว่าอันดับหนึ่งทำอะไรครับข้างล่างก็จะมีร้านคุณโตนะครับแล้วก็มีตู้เวนดิ้งนะขายของด้วยเราใครที่จะไปรถไฟนั้นก็ขึ้นไปชั้นหนึ่งได้เลยนะครับเดี๋ยวเราต้องเมนนี่ก่อนน่าจะไปเลยครับทยอยไล่เช็คอินกันเพื่อจะไปขั้นตอนต่อไปก็คือไปติดแท็กเป๋าชั่งน้ำหนักนะครับจะได้ไปอ่อนครับนี้เราก็มาโหลดกันครับไม่มีดีกว่าเราไปโหลดเลือกฮะหลังจากที่เราดอกกระเป๋านะครับจะออกไปเจ้าหน้าที่ยังไม่ให้ออกนะบอกว่าต้องหลุดถ้าตอนที่4ก็คือดูที่จอทีวีว่ากระเป๋าของเราอ่ะมีชำรุดเสียหายอะไรไหมหรือว่ามีสิ่งของต้องห้ามเนี่ยเจ้าที่เขาจะเอ็กซเรย์ตรงนี้นะครับใครเป็นเจ้าตัวก็ต้องคอยยืนยันตรงนี้พอเสร็จแล้วทีนี้แล้วเขาจะเอาบัตรนะครับแม่เก็บยังเพื่อที่บอกว่ากระเป๋าของเราเรียบร้อยแล้วเรากำลังจะไปนำส่งถึงที่สนามบินครับขึ้นจากชั้นB1 นะครับเราก็ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ด้านบนของสถานีไทเปเมนเซชันนะครับจะให้ดูบรรยากาศนะครับตัวอาคารสถานีไทเปเมนเซชันชั้น2นะครับก็จะเป็นร้านอาหารชั้น1ก็จะมีร้านขายของที่ระลึกกับร้านอาหารด้วยแล้วก็เป็นที่จำหน่ายตั๋วรถไฟนะครับสำหรับเดินทางในไต้หวันทีเราก็มาถึงสถานีไทเปเป็นชั้นหนึ่งนะครับวันนี้ก็อากาศค่อนข้างดีนะครับเราก็เห็นตึกไทเปวันโอวันหรือไทเป101ค่อนข้างชัดนะเพราะว่าช่วง4วันแรกเรามาเนื้อออกประมาณฟ้าหลวงนะครับมันก็ดูลำบากนี่คือบริเวณรอบๆครับอาคารไทเป101จะเป็นในส่วนของโรงแรมนะโอซิชั่นกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างเรียกว่าแถวนี้ก็เป็นสถานที่นะที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวชอบมาเช็คอินกันครับตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในตึกวันโอวันนะครับตอนนี้ลงมาชั้นใต้ดินก็มีฟู้ดคอร์ทนะครับกำลังมาหาดูนะว่าจะทานอะไรดีในตอนเที่ยงต้องบอกว่าที่นี่ฟู้ดคอร์ทนะอาหารก็ดูนะค่อนข้างน่าทานดีแล้วก็ร้านค้าเขาก็ทำเมนูอาหารก็มีให้เลือกเยอะแต่ที่สำคัญก็คือว่าคนก็มาเยอะเหมือนกันนะครับเราก็ต้องรีบหาโต๊ะหาอะไรนั่งทานกันร้านค้าผมว่ามีเยอะนะไม่น่าต่ำกว่า50ล้านนะครับอยู่ข้างใต้แล้วก็จะมีอีกโซนก็จะเป็นโซนร้านค้ามีซุปเปอร์มาร์เก็ตอะไรด้วยก็เดี๋ยวผมก็จะเดินดูไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมก็กำลังเลือกร้านก่อนว่าจะทานอะไรแล้วก็หากลุ่มของผมด้วยที่มานี่ก็แยกกันเดินเมื่อกี้อ้าวเจอแล้ว
โอเคนะเดี๋ยวผมขอตัวก่อนแล้วกันนะครับหาของกินก่อนหลังจากที่เรารับประทานอาหารแล้วนะครับวันนี้เราก็มาดูนะครับว่าเราจะขึ้นไปชมวิวที่ไทเป101นะครับคือด้านบนเดินเข้ามาก็อยู่ในห้างนะครับบริเวณนี้ก็คือจุดที่จำหน่ายตั๋วนะครับถ้าเราขึ้นไปถึงชั้น98จริงๆมันขึ้นไปต่อได้อีกนะ90 91ก็มีค่าใช้จ่ายนะครับในการเข้าชมที่600นะครับเหรียญดอลลาร์ไต้หวันนี่ครับมาดูก่อนว่าคิวยาวไหมเพราะว่าไม่ใช่ว่าซื้อเสร็จปุ๊บจะเข้าไปได้เลยนะครับโอ้นี่นะครับนี่คือคิวสำหรับผู้ที่จะขึ้นลิฟต์นะไปด้านบนนะครับก็จะแบ่งเป็นช่วงๆนะครับลิฟต์ตอนนี้ผมมานี่ก็รู้สึกว่ามีคณะทัวร์นะพาลูกทัวร์นะครับมาชมกันค่อนข้างเยอะเลยนี่ครับก็จะมีทางแจ้งโอ้แถวก็จัดว่ายาวเหมือนกันนะครับนี่คือจุดที่ตรวจนะครับตรวจสำหรับผู้ที่จะขึ้นไปชมนะครับที่อยู่นี้ดูนะครับเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยก็ยังดีแบบคดไปคดมาอยู่นะผมเลยมองว่าถ้าผมจะขึ้นไปเดี๋ยวผมต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะเลยอะแล้วเดี๋ยวผมก็ต้องไปอีกจุดนึงสายคงต้องเป็นข้างหน้าแล้วมั้งครับเนี่ยเพราะว่าคิวยาวมากเลยเป็นจะครับบริเวณด้านหลังเนี่ยเข้ามาแล้วต้องมากดไปกดมารอเพื่อจะไปด้านหน้าเพื่อจะขึ้นลิฟต์นะครับสรุปนะครับสำหรับยอดตึกนะไทเป101ก็คงไม่ได้ขึ้นนะครับอาจจะต้องเป็นครั้งหน้านะถ้าผมมาใหม่ผมจะพาท่านนะครับขึ้นไปชมนะว่าสภาพด้านบนเมื่อเราขึ้นไปถึงแล้วจะเป็นยังไงแต่วันนี้ต้องยอมรับเลยว่าโอ้โหมีผู้ให้ความสนใจค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยแบบคิวมันยาวใช้เวลากลัวว่าเก่งใช้เวลานานมากก็เลยไม่ได้ขึ้นนะครับก็ต้องขอโทษด้วยละกันนี้เราก็เดี๋ยวเราไปที่อื่นกันดีกว่านะเอาเวลาไปจะไปเที่ยวเอาเลทกันนะครับไงแล้วเดี๋ยวตามไปชมต่อกันครับสำหรับใครที่ไม่ได้ขึ้นนะครับข้างล่างเราก็จะมีนะร้านขายของที่ระลึกนะครับก็สามารถเลือกซื้อได้นะครับครับแม้กระทั่งขวดน้ำนะก็เป็นลูกตึกไทเป101เลยนี่ขวดละ120เหรียญนะครับถ้าไม่มียอดตึกเนี่ยก็จะอยู่ที่ขวดละ100เหรียญนี่นะครับนี้ก็เป็นวิชาก็จะทำตัวตึกนะครับไปเป็นวันตัววันก็ดูดีไซน์แล้วก็เก็บประสบนี้นะครับจากตึกวันวันนะนี่เราก็กลับมาที่ไทเปเมนสเตชันนะครับเพื่อจะนั่งรถไปที่ทางเส้นทางไปสนามบินเทาหยวนนะแต่ว่าเราไปไม่ถึงนะเราจะแวะที่มิสซูริเอาเลทก่อนนะครับเพื่อที่เราจะช้อปปิ้งทิ้งท้ายก่อนที่จะขึ้นเครื่องกลับเมืองไทยนะครับตอนนี้เราก็มาซื้อตั๋วโดยสารกันอยู่เดี๋ยวเราก็จะไปต่อที่นั่นนะครับว่าง่ายก็คือเหมือนแบบช้อปปิ้งครั้งสุดท้ายกับละลายเหรียญกันที่นั่นนะครับพร้อมแล้วเราไปกันครับตอนนี้ก็ภายในสถานีไทเปเมนนะครับเรากำลังจะลงไปข้างล่างเพื่อนั่งรถไฟไปอันนี้ก็ให้ดูครับบรรยากาศก็คือผู้โดยสารที่มาจากสนามบินนะออกมาครับคือผู้ที่เพิ่งมาถึงนะเขาก็นั่งรถไฟมาก็จำนวนเยอะมากเลยที่เข้ามาเที่ยวนะครับกลับ
ครับตอนนี้ผมก็ลงจากรถไฟมาแล้วนะครับกำลังจะเดินไปที่เอาเลทนะครับเขาแจ้งไว้ก็คือระยะทางประมาณแค่600เมตรนะครับจากสถานีรถไฟก็ไม่ใกล้ไม่ไกลเท่าไหร่นะกำลังดีเลยครับเดินสบายสองข้างทางโอ้โหบ้านก็ส่วนมากนะที่เห็นก็จะเป็นตึกเป็นอะไรนะครับวันนี้นะตอนที่ไปที่ไทเปวันโอวัตก็มีแดดนะครับแต่ว่าพอตอนจะกลับฟ้าครึ้มครับแล้วตอนนี้ครับเวลา5โมงจะ50แล้วบรรยากาศให้ดูนะระหว่างทางเดินก็เริ่มมีเมฆหมอกมาอากาศก็เริ่มเย็นนะครับเป็นหมอกนะไม่ใช่ฝุ่น PM นะครับอันนี้ก็เรียกว่าแบบโอ้เดินชิลมากสบายมากเลยนะอยู่กรุงเทพร้อนๆอย่างนี้มาเดินนี้เย็นสบายเลยครับใช่แล้วใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับมิสซูรีเอาท์เล็ตบอกเป็นมิสซูรีเอาท์เล็ตฟ้าก็แสดงว่าต้องใหญ่ด้วยก็เรียกว่าอยู่ท่ามกลางที่พักอาศัยแล้วก็อาคารสำนักงานเลยนะครับโซนเนี้ยส่วนมากเท่าที่เห็นนั้นจะเป็นบ้านพักอาศัยคนไต้หวันนี่เขาจะไม่นิยมอยู่แถวล่างนะครับเขาจะอยู่เป็นอาคารสูงมากกว่าเพราะว่าที่ดินค่อนข้างแพงนะใครแบบมีบ้านอยู่แถวล่างนี่แสดงว่ามีเงินเยอะจริงๆเข้าไปนะครับข้างในที่นี่ดูค่อนข้างจะคนมากันน้อยนะเพราะว่าการเดินทางเป็นหนึ่งแหละเพราะว่าต้องมาจากรถไฟฟ้ามาเนี่ยอีก600เมตรเดินมาหรืออาจจะมาเพราะว่าวันนี้ผมมานี่คือเป็นวันทำงานด้วยนะครับตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นวันอาทิตย์นะเพราะว่าจำวันผิดวันนี้คือวันจันทร์คนก็เลยน้อยนี่ก็คือบรรยากาศร้านค้านะครับก็ดูน่าเดินนะครับเพราะว่าดูบรรยากาศแล้วก็จัดสถานที่ที่ดูเรียบง่ายดีครับแล้วก็ตามธรรมเนียมนะก่อนที่เราจะไปเดินช้อปปิ้งเลยกันกองทัพเดินให้ได้ท้องเราก็มาดูครับฟู้ดคอร์ทของมิสซูรีเอาท์เล็ตนะนี่นะครับก็จะเป็นอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นหรือว่าอาหารเกาหลีนะครับที่อยู่ที่นี่ราคาก็อยู่ประมาณ200กว่าเหรียญนะครับถึง300กว่าเหรียญดูแล้วส่วนมากก็จะเน้นไปทางอาหารญี่ปุ่นนะจะเยอะนะครับนี่ก็ภาพรวมๆนะครับของฟู้ดคอร์ทโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวนะไปจัดหาอาหารมื้อค่ำก่อนทานอาหารเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็พาเดินสำรวจต่อแล้วกันนะก็ต้องบอกก่อนว่าที่เอาท์เล็ตนี้เขาจะมี2ส่วนนะครับมีส่วนของร้านค้าที่อยู่ด้านนอกนะครับกับร้านค้าที่อยู่ภายในอาคารก็คือประกาศติดแอร์นะครับโซนนี้ที่ผมเดินอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นโซนของเด็กๆนะเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันว่าเขามีอะไรบ้างนะร้านค้าอันนี้คอฟฟี่ฟาร์มพวกนี้ก็มีแบบเหมือนของฝากของเที่ยวลึกนะเพราะว่าเขาก็รู้ว่าอยู่ใกล้สนามบินคนก็จะกลับไปแล้วก็ต้องมาซื้อของฝากกันที่นี่อ๋อมีร้านอาหารด้วย
นอกจากฟู้ดคอร์ทแล้วก็มีร้านอาหารด้วยนะครับโอ้น่าทานนะเอาแต่ผมจัดการที่ฟู้ดคอร์ทเสร็จไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้อืมให้ดูฝั่งนู้นแล้วดูด้านล่างนะครับอีกสักพักนึงเราคงไปเดินข้างล่างเรียกว่าใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับตอนแรกเข้ามาผมก็นึกว่าที่นี่จะเล็กนะปรากฏว่าไม่นะเขามี2ส่วนแต่ว่าดูจากคนที่มาเดินเนี่ยค่อนข้างน้อยอ๋อหรือว่าโซนนี้ก็จะเป็นร้านค้ากันเยอะมากกว่าโอ้มองไปป้ายแดงๆนั้นมีไข่ทาวด้วยลองเลาะไปเรื่อยๆก่อนนะครับอยู่ข้างล่างมันจะเป็นร้านอาหารไทยทาวแปลกใจนะทำไมที่นี่ดูค่อนข้างเงียบเหงาเหลือเกินหรือว่าเขาจะมีคนมาวันเสาร์ที่จะเยอะติดกับเมื่อวานนะที่ผมไปที่นึงโอ้โหอันนั้นต้องบอกเลยว่าคนเยอะมากแล้วคนไทยไปค่อนข้างเยอะด้วยอ๋อมันมีหลายชั้นนี่ชั้นล่างเนี่ยมีร้านซูชิอีกคุณร้านซูชิอีกถือว่าใหญ่นะครับที่นี่โซนนี้ถ้ายังเป็นส่วนของผลิตภัณฑ์อันนี้ก็จะเป็นของสุภาพสตรีแล้วเป็นคนแบบสุภาพหลุดน่าจะเป็นพวกคัชแวร์เราไปดูส่วนอื่นกันนะครับนี่ผมก็พาลงมาเดินที่ชั้นหนึ่งนะครับโซนของอาคารปรับอากาศก็จะมีช็อปของ Apple แล้วก็เป็นเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์แบรนด์เนมต่างร้านเบเกอรี่ขายอยู่ชั้นล่างด้วยก็มาเจอร้านโปรดของผมนะตั้งแต่มาไต้หวันเนี่ยบอกเลยผมหาหลายที่มากเลยนะกว่าจะเจอตอนนี้ผมมาเจอนะโอเคไม่แน่ใจว่าเขาให้ขายได้หรือเปล่านะครับขายที่เป็นรอบนอกครับมันจะขายผลิตภัณฑ์มันจะขยายด้วยอันนี้ผมถามเจ้าหน้าที่นะเขาบอกว่าถ่ายได้นะผมจะให้ดูว่าที่นี่เขามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนะครับเขาแว่นตาจริงเขาก็มีหลายแบรนด์นะที่ขายไม่ใช่โอเคอย่างเดียวนะครับก็จะมี 100%เรียกว่าแบบเป็นเหมือนครับร้านขายอุปกรณ์กีฬาเลยอ่ะเยอะเลยหลายรุ่นเลยครับ
สื้อผ้าผลิตภัณฑ์อบนุ่มก็มีเสื้อผ้ามีกระเป๋าอะไรเยอะเลยถุงมือถุงก๊อฟโอ้ด้านนี้ก็ยังมีอีกนะครับกำลังพยายามหาตัวพวกลิมิเต็ดนะที่เขาเล่นกันแรงๆแรงก็ไม่พบนะสมมติจะเป็นแว่นใหม่หมดเลยใช่ซับซีโร่โอ้ราคาตกเงินไทยก็หมื่นกว่าว่าเงินไทยอ่ะถูกกว่านะนี่ก็จะมีครับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับจักรยานนะหมวกกันน็อกก็มีเสื้อผ้าแล้วก็จัดการเซลล์อยู่ด้วยเนี่ยเล่นสโนว์บอร์ดสกีนะครับแต่ก็สามารถเอามาใส่กับขี่มอเตอร์ไซค์ได้โอ้โหน้องโอเคเยอะเลยแล้วอะไรบอกกันน้องก็มีนะครับเสื้อผ้านี่บอกเลยว่าเยอะจริงๆเลยโอ้โหเสื้อผ้าต้องบอกเลยว่าที่นี่เยอะจริงๆนะสมแล้วครับที่ว่าเป็นประเทศที่อะไรนะผลิตจักรยานเยอะก็คือคนในประเทศเขาก็ใช้จักรยานเยอะด้วยส่วนข้างล่างนะครับเท่าที่ดูเนี่ยก็จะเน้นไปทางพวกเสื้อผ้านะครับค่อนข้างจะเยอะหน่อยเลยถ้าถามผมนะว่าเอาเหล่านี้น่าเดินไหมผมว่ามันก็โอเคนะก็มีหลากหลายดีแล้วก็มีในส่วนปรับอากาศติดแอร์เนี่ยก็เลยทำให้น่าเดินถ้าเกิดมาในช่วงฤดูฝนนี้นะมาที่นี่ผมว่าเวิร์คเลยครับหลังจากเดินช้อปปิ้งกันมาสักพักนะครับเดี๋ยวก็จะมาซื้อชาไข่มุกกินกันนะร้านคือชื่อถังเพราะว่าร้านนี้ดีนะครับเดี๋ยวจะลองเข้าไปซื้อดูนี่เราก็จัดจานมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นชานมไข่มุกนะครับแก้วเล็กนะครับมาลองชิมเพราะว่าเป็นบอกว่าร้านนี้ก็คือเป็นเจ้าแรกนะเป็น number one ด้วยของประเทศไต้หวันเลยครับเราก็ได้มาแล้วนะนี่ครับชาที่เรียกว่าเป็นเจ้าแรกเลยนะชานมไข่มุกที่ว่าเบอร์หนึ่งของไต้หวันเลยนะครับทำมาเป็นคนแรกเลยเป็นร้านดังก็สาขาเนี้ยก็คือเป็นร้านเดียวกันกับที่อนุสรณ์สถานเจียงไคเชกเลยครับที่ว่ามีร้านอยู่แต่นี้มาที่นี่เอาเลยนะไม่ต้องแย่งใครเลยนะครับครับก็วันนี้เดินไปก็
เรียกว่าแทบหมดตัวเลยนะทิ้งตัวก่อนกลับไปที่สนามบินนะครับผมก็พอดีเพื่อนเพื่อนนะครับซื้อของกันเยอะเลยว่าของที่นี่นะบางร้านบอกกันนะราคาดีเหมือนกันนะถูกดีเพราะว่าคนมาเดินน้อยนะครับราคาก็เลยได้ถูกกว่าที่เอาเน็ตอื่นอย่างนึงก็คือมีที่จอดรถด้วยที่นี่ร้านอาหารผมว่าค่อนข้างเยอะนะที่นี่ที่ชอบอะอย่างที่ผมบอกก็คือคนเดินน้อยเราไม่ต้องไปแย่งกันนะครับเลือกดูสินค้าเลยแล้วแบรนด์เนมก็มีเยอะนะไม่น้อยเลยถ้าต้องบอกว่าผมอาจจะพาท่านผู้ชมนะเดินชมที่นี่ไม่ครบนะครับเพราะว่าผมไปเสียเวลาอยู่ที่ร้านขายอุปกรณ์กีฬาเยอะไปหน่อยนึงก็เลยไม่ได้มีเวลามาถ่ายส่วนอื่นแต่ก็ต้องบอกว่าร้านก็ไม่ได้น้อยอ่ะเยอะผมว่าน่าจะประมาณ300กว่าร้านนะครับอยู่ในนี้มีโอกาสนะครับก่อนที่เราจะกลับนะครับขึ้นเครื่องนะมาแวะที่นี่ก็ได้นะครับมิซุยเอาท์เล็ตพาร์คนะครับครับตอนนี้ก็มาถึงสถานีไม่ใช่ครับมาถึงสนามบินเทาหยวนแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปผ่านตม.นะครับวิธีการแล้วก็ไปรอขึ้นเครื่องนะครับไฟที่ผมเลือกกลับเนี่ยก็คือ4ทุ่มกว่านะไปถึงประเทศไทยก็ประมาณ1:00ก็เรียกว่าวันนี้ทั้งวันน่ะเรามีเวลาเที่ยวนะครับได้คุ้มเลยนะว่าเวลาบินก็ดีนะไม่ถึงว่าถ้าสายการบินอื่นผมไม่รู้นะเขาจะบินเช้าหรือเปล่าถ้าบินเช้าอะเท่ากับว่าวันนี้เราไม่มีเวลาช้อปปิ้งเพิ่มเติมว่าเสียไปวันฟรีๆเลยครับขากลับครับก็สบายเลยเพราะว่าเราเช็คอินดรอปกระเป๋ากันไปแล้วนี่เราก็เดินตัวเปล่านะครับเพื่อมาที่สนามบินกันใครไปช้อปปิ้งต่อบอกเลยว่าสะดวกมากเพราะว่าเราก็ไม่ต้องมาห่วงเรื่องกระเป๋าของเราครับตอนนี้เราก็มาทำเอกสารแบบรีฟันนะครับไปซื้อของมาแล้วตอนนี้ก็จะเป็นเครื่องเชนโทมัสนะครับไม่มีเจ้าหน้าที่แต่ว่าเราสามารถเรียกเป็นภาษาไทยได้นะครับใส่ชื่อเดินทางเข้าไปครับแล้วเอกสารนะครับที่ทางร้านที่เราไปซื้อของนะเอามาสแกนสำคัญเลยครับอย่าลืมนะครับเวลาท่านซื้อของมาเวลาซื้อของเขาบอกว่าสามารถทำบัตรรีฟันได้เนี่ยก็ต้องดูนะว่าบัตรรีฟันเขาเนี่ยก็คือสามารถรีฟันได้ที่ร้านเลยหรือว่าต้องมารีฟันที่เคาน์เตอร์ในศูนย์ซับสินค้านะที่ท่านซื้อแต่ของผมเนี่ยพอดีผมเลือกมารีฟันที่สนามบินนะฉะนั้นนะครับก่อนที่จะผ่านตม.ก็จะเข้าไปนั้นนะครับหาตู้นะครับทำเอกสารเนี่ยรีฟันน่ะเพื่อที่เราจะได้เงินคืนนะครับเขาก็จะถามว่าจะเอาใส่บัตรเครดิตหรือยังไงผมก็เลือกเป็นเงินสดเดี๋ยวผมไม่ต้องไปเอาเอกสารจะไปยื่นให้เจ้าหน้าที่เพื่อรับเงินสดครับก็เงินสดที่ได้นี่ก็คือเป็นเงินสกุลดอลลาร์ของไต้หวันครับครับได้เอกสารแล้วนะแล้วก็เอาเอกสารมารับเงินที่นี่ครับเมื่อกี้ผมไปที่เคาน์เตอร์นะครับของสุขากรอะไรมาเขาบอกว่าเงินที่เราจะทำแบบรีฟันเนี่ยขอเงินคืนเนี่ยเขาให้ไปรับที่ธนาคารของไต้หวันนะครับก็คือจะต้องไปอีกจุดหนึ่งครับครับจะเดินไปนะสำหรับท่านที่กลัวนะครับว่าถ้าหลงว่าจุดรับเงินเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะเขาไม่ต้องตกใจครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีเอกสารนะให้ดูนะว่าคุณต้องเดินไปตรงไหนนะครับไปที่ธนาคารเอกสารไปยื่นแล้วก็รับเงินนะครับนี่ผมก็เดินมาอยู่ที่ทางด้านทิศใต้นะของอาคารเพื่อไปที่ธนาคารไต้หวันนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นแบงก์ออฟไต้หวันนะครับก็อยู่ทางประตูทางด้านทิศเหนือนะครับเราก็ต้องมารับเงินที่นี่นะครับก่อนมีทำรีฟันแบบก็อาจจะอยู่เป็นมุมหลบๆหน่อยนะครับเราสังเกตง่ายๆนะครับธนาคารเนี่ยแบงก์ออฟไต้หวันเนี่ยก็คือเราออกมาจากด้วยสังขาเข้านะครับมองมาตรงนี้ทีนี้ก็จะเป็นไต้หวันเดลักกี้แลนด์นะครับที่เรามาส่งนะครับว่าจะได้ 5,000 ไหมเนี่ยแบงค์เขาก็จะอยู่ข้างๆนะครับซ่อบนเครื่องขากลับนะครับอันนี้ผมก็เลือกเนื้อพาสต้านะครับแล้วก็จะมีผลไม้มีผักมีขนมปังให้ครับ
ให้เลือก2เมนูนะครับบนเที่ยงส่วนเมนูของเด็กเนี่ยมันต้องมีพิเศษนะทำให้น้องๆหนูกินหลังจากทานข้าวเสร็จนะครับก็ใช้เวลาไม่นานนะครับเครื่องก็พาเรามาสู่สนามบินสุวรรณภูมิครับตอนนี้ผมก็กลับมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์นะครับทั้งไปกลับก็ราบรื่นนะครับบริการบนเครื่องก็บอกว่าเลยว่าดีมากนะครับโอ้โหเจ้าหน้าที่ก็ดูแลนะครับเทคแคร์อย่างดีอาหารการกินนี่ไม่ขาดเลยนะครับมาเสิร์ฟตลอดครับผมท่านในทริปนี้ผมก็ขอสรุปไว้นิดนึงนะพอดีมีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างนึงนะครับนั่นก็คือเมื่อตอนที่ผ่านนะครับด่านตรวจคนตรวจขาออกของไต้หวันปรากฏว่าเจ้าหน้าที่นะครับเครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยเขาเจอพัดลมไฟฟ้านะครับเพราะว่าช่วงที่เราไปเนี่ยดูอุณหภูมิแล้วสึกมันจะร้อนก็เลยเอาพัดลมติดตัวไปแล้วปรากฏว่าขากลับเนี่ยเราไม่ได้เอาโหลดใต้ท้องเครื่องเนี่ยเอาใส่กระเป๋าไปแล้วเจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์เจอเจ้าหน้าที่เขาไม่อนุญาตนะครับให้นำพัดลมไฟฟ้าเนี่ยขึ้นเครื่องได้นะครับก็เลยต้องเราต้องทิ้งเอาไว้ที่สนามบินก็เลยต้องขอบอกเพื่อนๆไว้นิดนึงนะถ้าใครเอาไปถ้าจะเอากลับเนี่ยก็คือให้โหลดนะครับใส่กระเป๋าแล้วโหลดมาอย่านำขึ้นเครื่องนะครับเจ้าหน้าที่ที่สนามบินเขาไม่อนุญาตเราจะต้องทิ้งนะครับในทริปผมก็คือต้องทิ้งไป2เครื่องเลยครับผมครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วยังไงแล้วถ้าเผื่อทริปนี้นะครับเป็นการแชร์ประสบการณ์การเดินทางนะครับไปเที่ยวไต้หวันครั้งแรกของผมถ้าเผื่อใครชอบยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจหรือว่าคอมเมนต์มาพูดคุยกันก็ได้นะครับเสริมอะไรที่ผมผิดไปยังไงก็ช่วยเข้ามาบอกนะครับครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ